ดีโอในวันนี้นะครับเราจะทำการเล่น Minecraft กันนะ Minecraft โลกนี้มันแปลกจากทุกโลกที่ผมเคยเล่นมาเพราะทุกบล็อกที่เราทุบนะครับจะทำการสุ่มของแล้วต้องไม่เล่านะครับไม่ว่าจะเป็นของที่โคตรกากยันของที่โคตรโหดที่ตีมอนสเตอร์ที่จะตายแล้วภารกิจเราในวันนี้นะครับเราจะทำการฆ่าบอสมอนสเตอร์ทุกตัวในโลกใบนี้ให้ได้นะครับผมและสร้างบ้านให้ได้หลังหนึ่งบ้านเล็กๆนี่แหละแค่คลิปนี้เป็นไงนะครับไปดูเลยครับผมป่ะผมจะทำภารกิจทุกอย่างสำเร็จหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมมี2ทางอีกแล้วนะครับในวันนี้เอาชีวิตรอดจากที่เราเกินไปในตอนแรกนะครับผมบอกเลยว่าแค่คุณทุบอะไรทุกอย่างนะทุกอย่างจะแรนดอมไปหมดเลยซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดเล่นแบบนี้เล่นยากแบบสุดๆเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นภารกิจของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือว่าเราจะสร้างบ้านให้ได้และฆ่ามอนสเตอร์ได้เป็นบอสทุกตัวในเกมนี้นะครับอันนี้คือภารกิจหลักของเรานะครับผมซึ่งผมคิดว่าน่าใช้เวลาจบพาร์ทน่าจะ 7-8 พาร์ทน่าจบได้นะครับแต่ว่ามันก็ยากอยู่ครับยากที่ว่าคุณทุบโอ้โหมันดูมันดอกมันแต่ละอย่างนี่ผมได้แล้วมันเนี่ย Stone Harbor โอเคพามานมูลีโอ้โอ้คือของแต่ละอย่างบางทีมันก็ดูงงๆนะครับผมดูดิผมทุบมายังไม่เจอโต๊ะคราฟเลยนะนี่อะไรอ่ะ Enchant Inbox คืออะไร Inbox Enchant ผมดูแต่ละสิ่งที่ผมได้โอเคครับแต่อย่างน้อยมันก็ยังพอคราฟของออกมาเป็นแบบของธรรมดาได้นะครับทำโต๊ะคราฟได้ฮะพี่เดี๋ยวว่าเมื่อเวลาที่เราทุบบล็อกอะไรอย่างเงี้ยมันจะสุ่มกลายเป็นของที่แบบว่าสุ่มแบบมุ่งสู้ต้นเหล่งมานะครับนะแถมใบโอมนี่ใบโอมอะไรเต็มหมดเลยเนี่ยมาเพราะฉะนั้นตอนแรกครับเราต้องสร้างบ้านก่อนใช่ไหมทุกคนนะก็เดี๋ยวทำไมไม่มีดาบอ๋อดาบไม้ดาบทองโอเคเข้าใจโอเคมาขอทำเตรียมทำบ้านกันดีกว่าเลสสลิปปิ้งแบ็กนี่ไงได้เตียงนอนมาแล้วได้ที่นอนมาแล้วทุกคนเนี่ยได้ที่นอนชั้นดีมาถ้าเกิดเราทุบที่นอนนี่ที่นอนหายนะครับอย่าไปทุบมันได้แล้วมา Universal Golden S คืออะไรอ่ะน่าจะอ๋อคือแบบว่ามันคือไอเทมที่แบบว่าขุดดินก็ได้ขุดหินก็ได้ตัดไม้ก็ได้ไอเทมดีโหมีสปอนเนอร์ให้ด้วยอ่ะสปอนเนอร์วางไว้แล้วกันนะครับเผื่อแบบเราจะเอาไข่เมื่อกี้เรามีไข่ไก่ใช่ป่ะเราทำไมไม่เอาไข่ไก่อู้มี Energy Powder ด้วยเอ้ยชุดเกาะอะไรอ่ะชุดเกาะโอ้โหชุดเกาะมันเท่อยู่นั่นน่ะนี่ไงเรามีไก่อยู่นะครับเราก็สามารถที่จะเอาไก่เนี่ยไปยัดได้กลายเป็นสปอนเนอร์ไก่นะฮะนี่แหละไอ้น้องวิธีการโกงโคตรเกียนอ่ะสปอนเนอร์ไก่รองเท้าได้รองเท้าใหม่มาอาคาเซียบูทไม่เอาคุณพี่ดูของแต่ละอย่างที่ผมได้ครับคุณพี่โอ้ได้หมวกโอ้เฮ้ยหมวกมาป่าวันนี้เท่ดิเท่มาจากมอดไหมครับดันเจี้ยนครับวันนี้เท่าไรโอปอลสเปียมาเรามีสเปียแล้วครับถือว่าดีอุ้ยมีเอ็นเดอร์เฮมเคคอนเอ็นเดอร์เอาเมื่อกดใช้นะครับมันจะทำการวาร์ปคุณไปแต่วาร์ปไปไหนไม่รู้อันนี้ต้องเสี่ยงดวงเอาชิบหายวาร์ปกูมาไหนก็ได้โอเคเราวิ่งมาจนเจอทางอะไรก็ไม่รู้นะครับทางตรงนี้ผมรู้สึกได้เลยว่ามันอันตรายแน่นอนข้างล่างไหนต้องลองดูอุ้ยข้างล่างมันอันตรายข้างล่างมันอันตรายอยู่จริงด้วยนี่ไงโดนตีเฮ้ยครับตอนไหนที่โดนเราตีนะครับจะติดมันจะติดเลเวลเทชันนะครับโอ้ข้างในมีหีบอยู่นี่เป็นสมบัติมาให้หมดมาตีติดบินมาไอ้หนุ่มโอเคชั้นน่าจะมีแค่นี้แหละไม่น่ามีชั้นอื่นแล้วขอดูหน่อยในหีบสมบัติมีอะไรกระจอกตอนนี้ครับสิ่งที่ผมต้องการอันดับแรกคือเราต้องสร้างบ้านให้ได้ก่อนนะครับตอนนี้เราเริ่มทำตัวไร้สาระเป็นวันละสร้างบ้านได้ก่อนมีถิ่นมีฐานมีที่อยู่ก่อนนะที่อยู่เราก็จะอยู่ตรงกลางทุ่งดอกเวนเร่ตรงนี้แหละครับนะผมว่ามันน่าจะเป็นที่ที่ดูดีนะครับผมแค่ลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราอยู่กลางทุ่งดอกไม้อย่างเงี้ยมันสวยงามแค่ไหนเห็นไหมเราก็แค่ใช้ไม้คนละประเภทเพื่อเอาไปสร้างบ้านยากเลยวะไม่ใช่มีแค่ไม้กูเอาอะไรก็ไม่รู้ใส่เต็มหมดเลยนี่คนดูแป๊บเดียวครับดีเรามีซิงค์ล้างมือเรามีอะไรเนี่ยคาบิเนตโหของแต่ละอย่างคือบางชิ้นนะครับมันก็โอ้ยเตาปิ้งย่างปักไว้หน้าบ้านก็ได้อ่ะเดี๋ยวต่อใครอยากปิ้งอะไรกูปิ้งให้อ่ะมอดเวนี่มันมีทุกอย่างเลยป่ะเนี่ยมาอู้ไดมอนลองซอสนี่ผมว่าน่าจะดูดีตีได้อยู่มีประตูผมเตรียมทำหน้าบ้านตรงนี้กันเนี่ยหน้าบ้านเออปักสุดยอดแม่งกูจะทำเสร็จไม่หน้าบ้านกูวันเนี้ยฮะคุณดูนะครับว่าการสร้างบ้านในมอดเนี่ยแม่งลำบากแค่ไหนมาต้องเห็นข้าววางครับเก้าอี้อันนี้เก้าอี้นานเก้าอี้อันนึงปักนี่บ้านเป็นไงบ้านกูโคตรสวยอ่ะไอ้ชีดเป็นไงน้องๆเขาเรียกว่าพี่ว่าจิตกรอุ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะกายูดาบที่โคตรโหมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวทำไมก็คือมันตีทีหนึ่ง 6,940 เลยเหรอมันตีทีบ้านระเบิดเลยเนี่ยผมลองตีไอ้พวกนี้แล้วกันซอมบี้อ่ะโอ้โหตีทีเดียวบ้านบึ้มเลยว่าเราน่าจะจัดการบอสง่ายๆแล้วครับถ้าเกิดผมมีสิ่งนี้อยู่เขาเบอร์สโตนทุก8โอ้โหเขาเบอร์สโตนทุกคุณ8ไหนมีอะไรที่ผมสามารถระวังได้อีกไหมแมกเนไซบ็อกอันนี้ไม่รู้คืออะไรช่างมันไหนหีบพี่ใส่อะไรในหีบได้บ้างเฮ้ยมีนี่ด้วยมิชชั่นเชสโอ้โหเป็นหีบที่ดูดีชอบมีโซฟาด้วยอะโซฟาไว้ตรงไหนโซฟาไว้แถวหน้าบ้านเฮ้ย100ดอลลาร์เฮ้ยผมได้ครับบี้100ดอลลาร์โอเคครับอาหารราคา100ดอลก็ดีอันนี้อะไรอ่ะหุยนี่มันที่มันเปิดเอาไว้เปิดมิติแล้วสักอย่างนึงอ่ะ1 ticket please ผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันเอาไว้เปิดประตูมิติครับอันนี้เก็บไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องไปบุกอีกมิตินึงผมจำได้แล้วอันนี้มันเอาไว้เปิดประตูมิติเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนนี่อะไร Big Bridge อ๋อสะพานยักษ์ปัก
ปักผมก็มีความสุขนะครับที่ผมได้ทำการสร้างเอาอะไรก็ไม่อย่างวะที่แม่งแบบไม่น่าจะเอามารวมกันได้ครับมาสร้างเป็นบ้านได้1หลังเต็มๆต่อไปครับทำบ้านที่มันเป็นไม้สองไม้ชั้น2 งี้ปั๊บกูได้ดาบพี่โอ้ดาบเต็มไปหมดเลยดาบดูเท่มากทำบ้านต่อเดี๋ยวอะไรอะซูเปอร์เมกาสติ๊กฟันนี่ออฟชาเลนจ์แซลมอนติ๊กต็อกพลังโจมตีของมันคือ9,999บาทโอ้เชี่ยดาบปลาเอาม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 าเก็บไว้เก็บไว้ไอ้ดูเท่ๆผมก็เก็บไว้นะครับอะไรที่มันดูแบบเจ๋งๆเท่ๆเท่ๆผมก็จะเก็บไว้แล้วก็ให้แบบไว้ประดับบ้านเล่นนะครับตอนนี้บ้านของเรานะครับก็น่าจะมาถึงครึ่งทางกันแล้วนะครับเกือบจะเสร็จบ้านแล้วพานนี้ทำบ้านให้เสร็จแล้วกันเนาะจะได้สบายๆหน่อยบ้านของเราเนี่ยครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วใกล้เสร็จแล้วใกล้ลงจมแล้วตอนนี้นะครับบ้านเราก็ได้ประมาณแบบใกล้ถึงชั้น2แล้วครับเราทำสัก4ชั้นนะครับทุกคนครับทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าบ้าน4ชั้นบ้านที่แบบว่าสวยงามและดูดีที่สุดนะครับนั้นนี่อะไรอ่ะเฮ้ยพรมเนี่ยมีพรมด้วยพรมหมีพรมหมีมาต่อไปก็วางชั้น3ครับอุ้ยอะไรอ่ะทำไมอยู่ดีๆมีเหมือนเป็นปราสาทหรือว่าอะไรสักอย่างนึงมาเกิดแถวบ้านกูวะเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆมันถึงมีปราสาทนี้มาเกิดแถวบ้านผมเริ่มอยากรู้แล้วว่าเพราะอะไรทำไมอยู่ดีมีอะไรมาเกิดแถวบ้านผมอีกวะไอ้ตู่แบบพาร์ทนี้มันไม่ควรใช่พาร์ทจนภัยเหรอทุกคนเก็ทใช่ไหมเดี๋ยวมันก็กลับกลายเป็นพาร์ทจนภัยซะได้อ่ะเออวันนี้ได้ประตูลงแล้วโอเคครับประตูผมครบแล้วตอนนี้ได้2ประตูเรียบร้อยมาประตูสุดเท่ของผมนี่ครับตอนนี้ก็มีทั้งหมด2ประตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าดีงามมากนะฮะปั๊บเรียบร้อยครับตอนนี้ผมว่าบ้านของเราก็ทำหลายชั้นเป็นความแบบหลายชั้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามีบ้านหลายชั้นแล้วตอนนี้ก็จบแล้วครับบ้านของผมบ้านแสนสุขจริงๆมันควรทำ4ชั้นด้วยซ้ำอ่ะแต่ผมคิดว่า3น่าจะพอแล้วมั้งนะไม่อยากปูหลังคาไม่ปูหลังคาแล้วไอ้เหี้ยบ้านกูโอ้เกือบไปโอเคครับตอนนี้เราเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปเราจะเข้าไปสำรวจข้างบนกันดูนะครับว่าข้างบนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไหนดูดิโอเคไหนมาดูหน่อยข้างในนี่มีอะไรโหยขึ้นเลยแล้วกันไหนวิ่งขึ้นข้างบนครับตัวอะไรไม่รู้จักฆ่าก่อนอู้ชายเดนเคพริสมารีนสเปียร์โคตรเท่อะอะไรแล้ววะว้าวเพชรกระทองเต็มหมดเลยนี่มันศูนย์รวมเล็กมีโกสดราก้อนมีดราก้อนมันเยอะจังวะมาไหนตัวอะไรอีกไอ้ป้าโว้เกือบไปแล้วเกือบโดนคิปเปอร์แดกแล้วมาตัวอะไรอีกมาให้หมดมาตัวอะไรอีกมาให้หมดมาไหนข้างหน้ามีวิดิเคเตอร์เหมือนเดิมครับวิดิเคเตอร์มันเยอะช่วงนี้ว้าวของโคตรดีไหนมาดิปั๊บเปิดมาธนูอินฟินิตี้พาวเวอร์โอเคสำคัญครับอยากได้เลยโอเคละไม่มีแล้วละลงข้างล่างดีกว่าครับหาทางลงดีๆเนี่ยลงตรงบ่อน้ำนี่เลยครับโอ้เจ้าเฮ้ยโหพาร์ทแรกตอนนี้บ้านก็เสร็จนะครับถือว่าบ้านเสร็จของเสร็จแต่อาหารไม่มีนั่นจะทำไงก็ต้องทุบพวกนี้หาอาหารไปเรื่อยๆเพราะว่าถึงเราปลูกอาหารไปทำได้เราได้ทำได้แค่หมูฟาร์มอาหารกูทำไม่ได้นี่หว่าคือว่าเพราะว่ามันทำฟาร์มอาหารไม่ได้นั่นแหละหมอดนี่มันทำฟาร์มอาหารไม่ได้จริงนะครับผมพูดเลยเฮ้ยนี่มันกล่องนี่นี่หว่าทุกคนได้ที่มากล่องไดมอนด์เชสครับคือหรือว่ากล่องที่สามารถเก็บของได้เยอะที่สุดแล้วก็กระเป๋าเย้ มีกระเป๋าครับกระเป๋านี่ผมจะไม่คุบไม่วางและทุบแล้วกันเนาะวางเก็บวางเก็บโอเคมีกระเป๋ากับกล่องไดมอนด์เชสถือว่าดีครับจะได้แบบจุของแบบจุใจอ่ะคุณเก็ตป่ะก็ถือว่าพาร์ทแรกของผมแล้วก็ได้ของดีๆมาเยอะอยู่พอสมควรนะครับพาร์ทที่2น่าจะออกไปจนพาร์ทได้แล้วมั้งเพราะว่าพาร์ทแรกเนี่ยคือเราทำบ้านเสร็จแล้วนะครับบ้านผมก็คือไม่มีเลยแล้วนะครับก็ถือว่าไม่น่ามีมอนสเตอร์ตัวไหนที่จะมาบุกบ้านผมได้นะครับไม่น่าจะกล้าบุกเพราะถ้าเกิดบุกเมื่อไหร่มันตายเมื่อนั้นนะครับผมตอนนี้ก็คือแบบว่าภารกิจต่อไปน่าจะเป็นเรื่องของการเรื่องหาอาหารแล้วก็หามอนสเตอร์ไล่ตบมากกว่านะครับนะสำหรับการเอาชีวิตรอดแบบนี้ผมว่าเราไปตบมอนสเตอร์สักตัวดีกว่านะครับก่อนที่เราจะจบกันไหนมอนสเตอร์ตัวไหนที่ผมสามารถตบได้บ้างในตอนนี้ผมมีคิดอยู่เลยแต่ก่อนตบมอนสเตอร์ดีกว่าหาอาหารกันได้ไหมอาหารแม่งไม่มีเลยครับที่มีแบบเป็นศูนย์น่ะคุณดูดิทุบมาก็ไม่เจออาหารเอ้าเออว่ะคละไข่มังกรที่ผมฟักไว้ปัญหาไปไหนแล้ววะเคลียร์แหลกเคลียร์แล้วมั้งเออเคลียร์แหลกแม่งเคลียร์ทุกอย่างครับอาหารที่ดีสุดผมว่าน่าจะเป็นการฆ่าแกะแล้วก็กินเนื้อแกะสดๆแล้วครับนะอย่างอื่นไม่น่ามีแล้วนี่แหละอาหารดีสุดแล้วสำหรับผมไหนว่ายมาฝั่งนี้ดูดิเผื่อเราจะเจออะไรเมื่อกี้ผมเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีแบบว่าเหมือนหมู่บ้านคนอยู่ด้วยนะครับเนี่ยนี่ไงเป็นหมู่บ้านคนจริงด้วยแล้วมีสปอนเนอร์อะสปอนเนอร์อะไรวะสปอนเนอร์หมูเหรอโอ้ไหนไอ้ต้นไม้นี่ข้างบนมีอะไรเนี่ยมาครับดูกันหน่อยฟุ๊บนี่ข้างบนถึงข้างบนแล้วข้างบนก็จะมีเป็นพวกรูนนิดหน่อยแล้วก็เหมือนที่พักพิง
ไม่ค่อยมีอะไรเลยที่ว่าและนี่คือการเดินทางขั้นใหญ่ของนักดาบปลายาวที่ต้องทำการช่วยเหลือโลกไปนี้จากมอนสเตอร์สุดชั่วร้ายให้ได้เพราะบอสที่นี่นั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นบอสคราวเลอร์หรือว่าเจ้าหนอนตัวตึงสุดโหดบอสคิงพระราชาจอมเจ้าเล่ห์และเห็นแก่ตัวบอสปีศาจที่เราจะไปที่จะต้องปลุกเข้ามาเพื่อทำให้เขาตื่นและมาสู้กับเราบอสกับดักเดอะพิชเชอร์ที่รอคนตกมาและรอเด็กบอสคาเคนปลาหมึกยักษ์ที่พร้อมจะกินคุณได้ตลอดเวลาเมื่อคุณว่ายน้ำไปหามันเอาล่ะการเดินทางของนักดาบปลายาวจะสามารถเอาชีวิตรอดและฆ่ามันได้หรือเปล่าแน่นะไหนตรงนี้อะไรนะมีสปอนเนอร์เฉยเหมือนเป็นที่พักพิงครับเราสามารถนอนก่อนได้นอนก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยแบบว่าออกเดินทางกันต่อเฮ้ยได้ปืนแล้วมันเนี่ยได้แกรเนตลันเชอร์มาครับโอ้แต่ไม่มีลูกกระสุนแกรเนตมันมีนี่คือยิงยับเลยเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ในพื้นที่พิเลเจอร์อีกแล้วโคตรเกลียดพวกนี้เลยพิเลเจอร์เนี่ยตัวเป็นตัวที่แบบว่ากระจอกมากครับถ้าเกิดเทียบกับนักรบดาบปลายาวแบบผมแต่ผมขอมาสำรวจหน่อยแล้วกันนะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรข้างบนเนี่ยมันจะมีอะไรไหมครับในกล่องขอสำรวจกล่องหน่อยนะจ๊ะโอ้อาหารเยสเซอร์That's what I need, man. พร้อมกับไม้นะครับอันนี้ผมก็ต้องการเหมือนกันเอาไปทำบ้านดีมากพิลเลเจอร์แกให้ของดีๆมานักรบดาบปลายาวจะไว้ชีวิตพวกแกบางส่วนไปละลาก่อนสายโยนาระข้างในโอ้พิลเลเจอร์อีกแล้วไปสัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งตายหมดโอเคก็ไม่มีค่อยมีอะไรนะครับจากที่ดูมีไม้นิดหน่อยแต่โล่นิดนึงไว้วูนิดนึงก็ดีไว้ทำแบบทำของที่บ้านมันจะได้แบบว่าสร้างบ้านที่มันเสร็จสมบูรณ์แบบปูหลังคาเลยข้างหน้าเป็นเหมือนควันไฟครับไปสำรวจกันหน่อยดีกว่าว่าข้างหน้าควันไฟเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่ข้างหน้านะครับไหนสวัสดีครับที่นี่มีอะไรไหมเอ่ยว้าวมีชุดเกราะฟรีให้ผมแล้วครับเนี่ยไอรอนเฮลเมตไปมึงไปไหนก็ไปบ้านช่างตีเหล็กโอ้เซฟไปเลยครับสมิธบ้านสมิธนะครับบ้านช่างตีเหล็กเจ๋งเจ๋งเซฟไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาในนี้มันจะเป็นแบบว่าวิลเลจเจอร์หรือว่ามันจะเป็นพวกตัวที่มันไม่อยากจะรับเชิญผมต้องลองสำรวจดูว่ะเจาะไปเลยแล้วกันครับไปตามสไตล์นักรบดาบปลายาวไหนโอ้แต่ข้างในนี่มีแบบพวกอาหารนะครับผมว่าแต่ว่าถ้าเกิดมันมีของแบบนี้ให้ที่นี่ก็ไม่น่าจะอยากรับเชิญผมเท่าไหร่โอ้ยมันเป็นที่โล่งเลยนี่ว่ะแบบไม่มีคนมาทุกคนแบบพื้นที่โล่งๆครับจริงๆเราเอานี่เป็นปราสาทบ้านใหม่เราเลยก็ได้เนี่ยดูดิแบบพื้นที่โล่งมากอ่ะไม่มีใครเลยหัวไอ้น้องกูยึดเลยนิวโฮมนิวแคสเซิลชีตแคสเซิลสะกดผิดด้วยนะกูเนี่ยโอเคผมจะยึดที่นี่เป็นปราสาทผมแล้วกันครับมาปราสาท My New Castle อันนี้อะไรอ่ะมันเป็นแล็บที่ถูกพังทลายโหห้องแล็บน่ากลัวมากว้าวข้างล่างต้องมีซอมบี้แน่นอนครับผมได้ยินเสียงซอมบี้จากข้างล่างไปสำรวจดินักรบดาบปลายาวโอ้ยโอ้ยนักรบว้าวซอมบี้อืมอะไรซอมบี้เหรอ experimental การวิจัยอะไรอ่ะมาไม่รู้วิจัยอะไรจัดการพวกมึงให้หมดทุกตัวเลยวิจัยอะไรกันวะพวกเองเนี่ยฮะไอ้น้องข้ามาพังงานวิจัยแล้วข้างล่างก็ดูไม่น่ามีอะไรนะครับมีแค่นี้แหละแค่นี้จริงดิคือมันดูโหดมากนะครับแต่ก็แบบไม่มีอะไรมันเหมือนทุ่งน้ำแข็งมันมีกล่องอยู่ตรงนี้นะครับกล่องหีบโอ้ให้ฟอสวอล์กเกอร์เชสเพรสไม่น่าจะได้ใช้อะเอาจริงเก็บมาก่อนแล้วกันในอุปกรณ์ทำบ้านเนี่ยสำคัญผมไม่อยากได้หรอกได้แค่อุปกรณ์ทำบ้านครับเอ้ยโกเลมซัมมอนว่ะเคอันนี้มีแบบโทเทมที่เอาไว้ซัมมอนแล้วโกเลมด้วยแล้วโกเลมเกิดมาเลยลูกพ่อมีเบียร์ว้าวดื่มเบียร์ผมเดินมาไกลมากครับแถวนี้มีครอวเลอร์อยู่หนึ่งในบอสที่นักรบดาบปลายาวต้องกำจัดอยู่ไหนวะในไงแล็บมันไปลงเลยแล้วกันนะอุ้ยถึงว่าจะไม่เจ็บก็เจ็บอยู่นี่ว่ามาโอ้ดันเจี้ยนตรงนี้นะหักละในไอ้นักวิทยาศาสตร์โรคจิตมาลงข้างล่างนี่แหละครับถึงเวลาของนักรบดาบปลายาวด้วยตัวเลยวะโอ้ดูมันปลาอุ้งปลาโอ้โอ้โหอะไรก็ได้เต็มหมดเลยโอ้แถวนี้แม่งแถวนี้แม่งที่ดมรวมที่ดมยาเหรอวะโอเคครับมาสิไงคราวเลอร์ไอ้น้องโดนนักรบดาบปลายาวเข้าไปโอเคครับข้างหน้านี้รู้สึกได้เลยว่าในนี้มีของเยอะแยะเต็มหมดเลยนะครับโคตรดีหรือว่าโอ้โหมอนเตอร์มันเยอะว่ะมอนเตอร์มันจะมาแถวนี้อุ้ยได้แล้วมันเนี่ยฟอสซัมเมอร์เชดเพจครับเครโทเทมแล้วก็เป็นโซแดนเซอร์ลบครับซุปพิเศษแล้วก็ว้าวคอนทอโอเคครับก็ดีครับผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่ของไอตัวดันเจี้ยนนะครับจริงๆมันมีบอสเกิดครับแต่ว่าบอสมันก็ที่ทุกคนรู้กันครับว่าเคลียร์แหลกแม่งเคลียร์ไปแล้วนะครับนะแล้วผมก็จะเล่นพาร์ทนี้ให้จบเลยนะครับเพราะว่าเคลียร์แหลกมันเคลียร์ของทุกอย่างหมดเลยนะครับผมเลยแบบว่าเราเป็นนักรบดาบปลาเดียวไล่ตีบอสแบบทั้งหมดในนี้ให้จบๆไปเลยนะครับก็จริงๆก็อยากทำพาร์ทต่ออะไรอย่างเงี้ยอยากทำหลายพาร์ทนะแต่ผมเบื่อเคลียร์แหลกอ่ะมันเอาออกไม่เป็นอ่ะเออก็เลยแบบเอาพาร์ทนี้ให้จบแล้วกันนะครับไปครับไปเปิดไอ้คิงหน่อยดีกว่าครับด้วยนักรบดาบปลายาวไหนคิงมานี่มานี่เหรอพระราชาโดนนักรบดาบปลาดาวจัดการนี่ไงนักรบดาบปลายาวมาเคลียร์แล้วไอ้น้องอะไรพวกทหารกระจอกไอ้พวกกองทหารสมิร์ฟนี่ไงไอ้ทหารคุกกี้อาร์เซนอลเอ้ยมานี่มาไอ้กองทหารคุกกี้แกต้องเจอนักรบดาบปลาดาวฆ่าให้ตายหมดเลยด้วยป้า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 โอ้โห
ว้าวสมแล้วตีไงทหารคุกกี้เซนอนทหารคุกกี้เซนอนไปไปเอ้ยเป็นแค่ทหารคุกกี้กล่องแดงปังอาจเทียบเทียมอำนาจมืดไอ้น้องบูฟิทัลครับเขาบอกว่า give eternal and eternal fly ก็คือทำให้บินอ๋อถ้าเกิดถือนี่ผมสามารถบินได้เลยเก้โคตรโกงน้องๆคือตอนนี้พี่บินได้นะครับถ้าเกิดพี่ถือเจ้าปีกนกอันนี้นะครับ eternal fly คือแบบว่าการบินถาวรถ้าเกิดผมเอาแค่อยู่ในตัวแค่อยู่ในตัวก็บินได้ไม่ต้องถือด้วยซ้ำโอ้เก้นักรบดาบปลายยางอัปเกรดไอ้น้องคือตอนนี้ผมสามารถบินได้ที่ผมไม่ต้องเป็นที่จะต้องค่อยๆวิ่งหาศัตรูแล้วนะครับไม่ได้อย่างนี้ดูวะผมบอกแล้วเนี่ยการเล่นมันเริ่มโปรขึ้นแล้วนะตั้งแต่เราบินได้ถาวรเนี่ยขอบคุณพลังเวทผมรับพิเศษจริงๆนะครับเนี่ยตอนนี้คือของอื่นไม่น่าจำเป็นต้องการเท่าไหร่แล้วนะครับอะไรก็ไปทิ้งไปแกะแกะนุบนุบสำหรับบินมาทะเลทรายนะครับซึ่งทะเลทรายเนี่ยก็จะมีแบบว่ามอนสเตอร์เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งมอนสเตอร์ที่โหดที่สุดในทะเลทรายนะครับก็คือเดสเซิร์ตนะครับหรือว่าราชาทะเลทรายนั่นเองนะครับซึ่งมันจะอยู่ในบ้านนี้นะครับบ้านหรือเรียกว่าเดอะเฮาส์นะครับผมอ่ะอันนี้จะมีราชาทะเลทรายอยู่นะครับมาเดี๋ยวเราไปลงไปดูราชาทะเลทรายกันดีกว่าครับนี่คือราชาทะเลทรายสุดโหดแต่เราสามารถบินได้เพื่อไปตีเขาเรียบร้อยนี่ราชาทะเลทรายจริงเหรอวะเนี่ยมีแองเชียนซอร์นะครับไม่มีแซนด์มาร์เก็ตอะว้าวเราสามารถขี่ทรายได้เดี๋ยวสำรวจกันหน่อยดีกว่าครับหมู่บ้านนี้ชั้นสูงสุดของมันถ้าผมจำไม่ผิดนะมันน่าจะมีแบบตัวโคตรโหดโคตรอันตรายอยู่นะครับเดี๋ยวไม่ก็ของดีๆอยู่มากูบินขึ้นเลยไอ้น้องมันตึกสูงลับฟ้าเนี่ยมันต้องมีแล้วแน่ๆครับมาครับมาครับมาเลยปั๊บขอขึ้นหน่อยนะจ๊ะไหนบนสุดก็ไม่น่ามีเลยนี่หว่าเออก็มันก็ไม่มีอะไรนี่หว่าโอเคครับเคลียร์เรียบร้อยโอ้ว้าวแล้วกล่องระเบิดกล่องระเบิดกล่องระเบิดว้าว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 โอ้โหมันขึ้นมาทำไมเนี่ยถ้าของมันจะหายหมดอย่างนี้นะโคตรแย่อะทุกคนเอาจริงลงก็ได้วะอะไม่อยู่แล้วที่นี่อันตรายเกินแม่งระเบิดบ้านทิ้งเฉยแถวนี้มีปลาหมึกยักษ์คลาเคนอยู่นะครับนี่แหละปลาหมึกยักษ์คลาเคนไหนคลาเคนเอาจบแล้วเหรอเอาล่ะปลาหมึกยักษ์ไปแล้วโอเคโอเคโอเคโอ้ยต้องรีบขึ้นต้องรีบขึ้น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 ว้ายทำไมอยู่ดีๆคิปเปอร์มันระเบิดบ้านผมวะมันเข้ามาในบ้านผมได้ไงอ้าวบ้านกูบึ้มไปแล้วโอเคครับไม่เป็นไรบ้านบึ้มก็ช่างมันครับโอเคตอนนี้นะครับผมเราก็จะมีเจ้าสิ่งที่เรียกว่าคาทาลิสนะครับซึ่งคาทาลิสเนี่ยความสามารถของคาทาลิสนะครับผมมันสามารถเปิดประตูมิติได้นะครับแล้วเป็นว่าบนบ้านเนี่ยมีประตูมิติพอดีนะครับเนี่ยสามารถเปิดอย่างเงี้ยเพื่อไปสู่โลกอันเดอร์การ์เด้นนะครับคือเป็นอีกโลกนึงนะครับผมไม่มั่นใจว่าโลกนี้คือโลกอะไรนะผมตั้งชื่อว่ากลับบ้านไปก่อนดีกว่าผมรู้สึกได้เลยว่าโลกนี้มันไม่ค่อยน่ามาเท่าไหร่นะครับเนี่ยดูดิคือบรรยากาศทุกอย่างมันดูแบบบัดซบบ้านนะครับอันเดอร์การ์เด้นอ่ะเออน่าจะมีแต่พวกตัวประหลาดนะครับตัวแบบอย่างเงี้ยตัวแบบตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะล็อตบีสเนี่ยจะมีแต่ตัวประหลาดนะครับเกิดเต็มหมดเลยนะครับทั้งล็อตบีสล็อตทักเกอร์ตัวอะไรก็ไม่รู้ครับโอเคครับซึ่งในนี้จะมีบอสอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับที่เราต้องฆ่านะครับมันก็คือจะเป็นบอสที่เหมือนกับกัวเลมนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนไปดูตอนที่ผมเจอมันนะครับแล้วก็เป็นบอสแบบตัวที่น่าเกลียดน่ากลัว2ตัว5บาทนะครับอันนี้อีกตัวนึงนะเป็นนักรบดาบปลายาแบบผมนี่ก็ต้องไล่ฆ่านะครับพวกมอนสเตอร์น่าเกลียดน่ากลัวเนี่ยโดนผมไล่ฆ่าทุกตัวแน่นอนด้วยนักรบดาบปลายาอีกแน่นอนไอ้น้องอันนี้แหละครับที่เราต้องเข้าไปข้างในนะครับอันเนี้ยมันเรียกว่าเหมือนดันเจี้ยนลับนะครับหรือคาตาคอมนั่นเองนะครับผมซึ่งในนี้นะครับจะมีบอสมอนสเตอร์ที่ผมต้องการนั่นก็คือไอตัวโกเลมปีศาจนั่นแหละนะซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีแบบพวกมอนสเตอร์น่าเกลียดน่ากลัวเกิดขึ้นมาเยอะมากมายนะครับต้องไปใส่ใจนะครับถ้าเกิดเจอมันเอ้ยแล้วก็อาหารจากที่เนี่ยให้ของกินที่แบบดีมากและอร่อยแบบสุดๆแบบไม่ควรอยู่ที่นี่นานนะเพราะว่ามันทำให้คุณประสาทหลอนด้วยเสียงเพลงแล้วก็อะไรต่างๆคุณดูดิมอนสเตอร์แต่ละตัวแบบโอ้โหเหมือนแม่งเกิดมาจากนรกอ่ะดูดิทุกคนโอ้โหเปิดเสียงดังให้ทุกคนฟังเนี่ยทุกคนจะได้ยินเสียงว่าแบบที่นี่ผมเลยเป็นที่ที่ผมไม่ค่อยอยากให้คนอยู่นะเดี๋ยวประสาทมันจะกินเอานะน้องๆโอ้นี่ไงเจอแล้วนี่แหละหนึ่งในมินิบอสครับไปแล้วเหรอตายแล้วก็ตายไปขึ้นกันดีกว่าไปเอ้ยเหลืออีกตัวนึงอยู่ลืมแล้วเหลืออีกตัวนึงครับพี่น้องข้าครับผมไปอันนี้เป็นหนึ่งในบอสนะครับที่อยู่ในนี้แต่ว่ามันไม่ได้สปอนตามปกตินะครับคุณต้องหาทางจัดการไอ้เวรนี่กูพูดไม่จบเลยโอ้ยพอกันดีกลับบ้านดีกว่าปั๊บถึงเวลาไปนรกกันแล้วครับเดี๋ยวเราไปหาพวกหมูพริกลงพริกลิ้นนิดหน่อยนะครับอ่ะไปตามเก็บเอ็นเดอร์เพิร์ลตามเก็บพริกลิ้นนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็น่าจะได้เตรียมไปฆ่ามังกรกันแล้วนะครับแล้วไอ้ในโลกดีเอ็นเนี่ยผมบอกแล้วมันต้องมีมันจะมีมอนสเตอร์ที่สุดโหดอยู่โลกดีเอ็นด้วยนะครับนะเออก็ต้องแบบว่าระวังเอาไว้เพราะว่าบอกเลยว่ามอนสเตอร์หมดนี้แม่งเถื่อนมีเยอะนะครับเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนมานี่มาเอ็นเดอร์แมนมีเยอะเลยครับนี่โชคดีเนี่ยที่แบบว่าบางทีมันก็ยังมีพวกทองนะครับหลงเหลือในแบบว่าที่ที่ผมไปหามานะครับอ่ะมันก็จะแบบมีทองหลงเหลืออยู่มันจะเป็นที่ที่แบบแอบๆอยู่อ่ะเราก็ปาทองให้พวกพิกลินไปนะครับที่เหลือก็รอเวลานะครับที่มันจะส่งเอ็นเดอร์เพิร์ลมาให้เรานะครับอันนี้ชิวๆเลยแต่ว่าอันนี้ตามอัธยาศัยเลยครับชิวๆเลยผมบอกเลยอันนี้ก็จะได้นะครับอันนี้ก็จะไม่ได้แล้วแต่โชคชะตาเนาะอยากรู้ฟอร์กเต้นนักเก็ตเนี่ยมันทำอะไรได้วะมันน่าจะทำหมวกแบบขั้นดีได้หรือเปล่าไม่ได้เดี๋ยวมันต้องทำเป็นอย่างนี้ก่อนโอ้ยต้องทำแบบทีละอันโคตรบ้าโอเคครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเอ็นเดอร์เพิร์ลต่อไปก็ปีกูบินไม่ได้อีกแล้วต้องถือก่อนถึงจะบินได้บินหานั่นเลยครับบินหา Nether Fortress นะครับซึ่ง Nether Fortress ก็ไม่ได้หายากเนาะจากที่ผมคิดไว้ก็แบบมาหาชิวๆอ่ะเดินแป๊บเดียวเลยก็จะบินแล้วเดินก็จะได้อ่ะเอาเงี้ยทวาฟเรียบร้อยครับเข้า Fortress ไหน Fortress มานี่มามาหาป้าป๋ามาหวานหมูละงานนี้ไปเดี๋ยวมาเก็บแท่งเบรกแล้วครับมานั่งไล่ลูทแท่งเบรกกันดีกว่าครับผม
เฮ้ยอันนี้ดาบดาบดาบดาวตกเมทิโอซอสเทวไอ้โย่ไอ้ดาบนี่มันกันไฟด้วยนะครับไอ้ดาบเมทิโอซอสเนี่ยถ้าเกิดผมถือปุ๊บมันจะกันไฟเลยถือว่าดีครับเป็นหนึ่งในดาบที่ AFK ได้ยาวๆครับเรียบร้อยครับเบสล็อตแล้วก็นี่ได้16อันพอดีมากลับบ้านกันดีกว่าครับผมอยู่ที่นี่ไปไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับไอสปายเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในสตองโฮกแล้วนะครับและสตองโฮกอันนี้คือสตองโฮกที่ผมรู้สึกว่าผมเกลียดที่สุดเลยเพราะว่าแบบมันเป็นสตองโฮกแบบเบทเทอร์คือมันเป็นแบบใหม่ทุกคนแล้วแบบว่ามันหาสตองโฮกยากคือปกติมันก็หายากอยู่แล้วครับอันนี้คือหายากกว่าเดิม2เท่าผมรู้สึกแบบเฮ้ยแม่งหายากปกติกูว่ายากแล้วมึงหายากกว่าเดิมอีกตัวแล้วนะคุณเต่าพลังธาตุของเจ้าก็คือก๋วยเตี๋ยวลาก่อนน่ะในที่สุดก็ได้เจอแล้วนะครับมันอยู่ตรงนี้นี่เองแล้วพี่ไม่คิดจะใส่ให้ผมสักอันเลยเหรอฮะแบบโดตาเอนเดอร์ใส่กูสักอันก็ดีมึงไม่ใส่ให้กูเลยขี้วอกแฉโอ้ยนกขนนกกูเกือบเข้าสู่ยมโบเกือบเข้ายมโลกอีกแล้วอ่ะไล่ตีพวกนี้ก่อนแล้วกันมีธนูอยู่ครับหนูก็ไล่ยิงแล้วกันนะโอเคบินยิงมังกรเลยมังกรนี่มันหน้ามันไส้ผมบินยิงแล้วกันนะมาอีกไอ้กิ้งกือไอ้กิ้งกือเรียบร้อยครับเราฆ่ามังกรแล้วครับจบนักรบดาบปายาได้ทำการปกป้องโลกดีเอ็นเรียบร้อยโอเคแล้วมันจะมีบอสตัวสุดท้ายนะครับก็คือลาสบอสของจริงนะครับผมเราต้องทำการวาร์ปไปนะครับสู่ไอ้โลกนี้ก่อนนะแล้วต่อไปนี้นะครับถ้าผมตรงไปข้างหน้านี่จะเป็นบอสตัวสุดท้ายนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันโหดมากนะครับเพราะการโจมตีของมันนั้นเพียงแค่ว่าเราไปอยู่ใกล้มันเราก็เจ็บตัวแล้วนะครับอย่างเงี้ยโอ้โหเห็นไหมโอเคต้องการโอ้ว้าวชื่อแบงโคตรโหดผมบอกแล้วมันโหดจริงเวลาในสุดเราก็รู้ครับคือความดาร์กของไอ้ตัวเมื่อกี้คือผมไม่สามารถที่จะใช้ดาบปลายาวในการโจมตีมันได้เว้ยดาบปลายาวไม่มีผลครับเพราะฉะนั้นการเดียวที่ผมสามารถฆ่ามันได้นะครับก็คือว่าผมต้องทำการยิงธนูใส่มันครับเฮ้ดาบปลายาวกูทำอะไรไม่ได้แล้วโอ้โหกลายเป็นดาบกระจอกไปแล้วมาตัวนี้ก่อนแรกนะครับเดอะมายส์หรือว่าเหมืองนะครับในเหมืองนี่จะมีเจ้าสลามนักกิจนักกลัวอยู่ตัวนึงนะครับเราต้องไปฆ่ามันนิดนึงนะครับนะตัวไหนนะตัวนี้ไอรอนสลามนี่ไงว้าวดาบปลายาวดาบปลายาวแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเหรอเพื่อนไม่ตลกว้าวมันนำรบดาบปลายาวเริ่มกากลงทุกวันและหลังนี้จะเริ่มเป็นการที่ผมตีหญ้านะครับผมไปตีหญ้าไปเรื่อยดีกว่าผมจะได้อุปกรณ์ที่ผมต้องการแบบสุดๆมานะครับโอเคผมว่าตอนนี้ผมน่าจะพร้อมแล้วมีพิกแอคโคตรโหดนะครับอันนึงแล้วก็ชิลโทเทมแล้วก็แวนการ์ดโพชั่นนะครับพอได้อยู่แล้วมั้งลองไปดูครับรอบนี้ว้าวชิลโทเทมครับก็คือว่ามันทำให้มอนสเตอร์ตัวนี้มันตีผมไม่เข้าเลยครับไม่แต่สักนิดเดียวถือว่าเป็นข้อดีของผมนะครับนี่ไงโอ้จบสักทีโอเคเมื่อเราเผาแร่เหล็กมันจนหมดนะครับเท่านี้มันก็จะไม่สามารถทำอันตรายเราได้แล้วนะครับคือเราต้องจุดไฟไปเรื่อยๆนะครับมันเราถึงสามารถจะเล่นมันได้จุดไฟแล้วก็เผามันจนแร่เหล็กที่ล้อมรอบตัวมันหมดไปครับเดี๋ยวบอส2ตัวครับ2ตัวสุดท้ายเอาก็เอาวะฮึบแล้ววิธีการที่เราอัญเชิญก็คือเกาะ3หัวใจ3เดี๋ยวซันจะเกิดออกมาไหนมันเกิดไหนมันเกิดไหนเนี่ยเราอาจจะต้องสปอนบนน้ำแข็งนี้ก็ได้นี่ทุกคนอ่ะประมาณนี้ถือบล็อกเหล็กไว้ว่าเกิดชัวร์รอบนี้เกิดไหมเกิดแล้วเว้ยโอ้โหเปิดกับเดอะซันหน่อยดิไหนเดอะซงเดอะซันอะไรเนี่ยฮะโอเคเดอะซันตัวเล็กกระจิ๋วเดียวอยู่เลยนี่โดนดาบปาโอ้โหเฮ้ยเดอะซันสู้ง่ายอยู่ว่าเดอะซันสู้ง่ายอยู่จริงนะเนี่ยแบบประการง่ายเลยครับเจอดาบปงดาบปาผมมีกันไฟด้วยไงผมมีดาบกันไฟด้วยมันก็สบายครับแล้วถ้าเกิดผมตายปุ๊บหนูว่ามันเกิดใหม่ทันทีเลยครับมาเดอะซันรอบนี้ไม่พลาดระเบิดที่บ้านบึ้มเรียบร้อยครับผมก็ยากอยู่มันก็โหดเลยล่ะมันก็ถือว่าโหดระดับโปรเลยครับเดอะซันแต่ก็ฆ่าได้ก็โอเคนะมันนี้ก็จะเหลือเพียงแค่ไม่กี่ตัวแล้วครับที่ร้องฆ่านะครับอย่างเช่นแบบว่าตัวบูฟันเตอร์อะไรอย่างงี้นะครับมาไปอย่างเช่นนี้นะครับผมลงมาเหยียบเนี่ยอ่ะผมลงมาเหยียบไปโดนกับดักเนี่ยไอ้เจ้าตัวที่ผมต้องการมันก็จะเกิดขึ้นนะครับรอแป๊บอ่ะนี่ไงสปอนและวินเทอร์ฮันเตอร์ครับเจ้าตัวนี้มีความสามารถในการที่จะยิงผมทีเดียวผมอาจจะเป็นปุ๋ยได้เลยนะครับต้องค่อยเลือกในการโจมตีมันหน่อยนะครับโอ้โหนี่ขนาดปล่อยเมทิโอรัวๆมันยังไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกคันเลยเหรอเรียบร้อยครับกว่าจะตีโดนนานมากได้นี่มานะครับเป็นพอยชั่นสเตรลนะครับแล้วก็ธนูแหละธนูพาวเวอร์ว้าวธนูพาวเวอร์ของวินเทอร์โซเยอร์ครับนี่น่าจะเป็นธนูหนึ่งในธนูที่ผมคิดว่าน่าจะแรงสุดแล้วนะครับนะจากที่ผมเคยมีมาต่อไปครับน่าจะเป็นบอสตัวสุดท้ายแล้วก็คือสู้กับไอตัวนรกแตกนะครับต้องสวมมันยังไงดีเนี่ยขนาดธนูพาวเวอร์7จริงๆมันไม่ค่อยเข้าอ่ะทุกคนดูดิไอบ้าโอ้โหพ่อมึงโอ้ธนูอะไรสีฟ้าแจ๊ดเลยทุกคนโอ้ธนูโอพีว่าถ้าเกิดผมมีไอ้นี่น่าจะพอไหวอยู่พอไหวติงอยู่บ้างอาจจะต้องลองดูว่ะเออ
้าวไอ้สัตว์วอยมาสเตอร์ตายแล้วทุกคนงงเดมผมฆ่าไม่ได้ไงคนที่ฆ่าไม่ใช่ผมเว้ยมันโดนเคแลกฆ่าไปแล้วโชคดีจริงๆที่ผมไม่ลบเคแลกทิ้งไปเนี่ยชนะวอยมาสเตอร์แล้วทุกคนผมชนะแล้วผมชนะเพราะเคแลกแม่งโคตรเจ๋ง